พี่น้องดูเต่าฮะน่ากำลังผสมพันธุ์หรือเปล่าเห็นพลิกไปพลิกมาอยู่เมื่อกี้นี้ผีถือว่าไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะฮะเดี๋ยวว่าใช่หรือเปล่าต้องแอบดูฮะต้องแอบดูเพราะไม่งั้นเขาจะตกใจต้องซูมดูไกลๆฮะนี่ฮะตัวใหญ่มากนะเต่าตัวนี้นะโอ้ยแน่นอนฮะเต่ากำลังผสมพันธุ์กันเออถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะนาเล็กก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละมันอยู่ในตรงน้ำตื้นเนี่ยก็ดีฮะปริมาณเต่า ก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะเดี๋ยวเราดูตรงไม่รู้ตรงไหนหัวตรงไหนหางนี่ฮะตรงนี้ตรงหางหรือเปล่าหัวหรือเปล่างงงฮะอ้าวหัวเนี่ยนี่ฮะโอ้กอดกันแน่นเลยฮะสองตัวอะไรจะหามุมถ่ายได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าไปใกล้ก็กลัวว่าเขาจะหนีเราดูดูเต่าเต่ากำลังจ้ำจี้กันฮะกำลังผสมพันธุ์กันลงไปในน้ำแล้วจินตนาการเอาฮะว่ามันจะทำอะไรกันโผล่หัวมาแล้วเพิ่งเคยเห็นจริงๆฮะนะนี่แหละอยู่กับธรรมชาติเราก็จะได้เห็นแบบพฤติกรรมที่หลากหลายของสัตว์โลกของเราฮะดำขุดดำว่ายกันอยู่นี่แหละอยู่ในน้ำเราก็ดูไม่ชัดฮะจินตนาการเอาฮะนี่โอ้โหนี ออกมาแล้วหลบลงไปอีกนี่ไม่รู้ว่าแกเขินหรือว่าแกโดนกดเนี่ยอ่ะ
นั่นแหละก็ดำอยู่ในน้ำกันนั่นแหละฮะมีฟองอากาศปุด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 อยู่นั่นแหละนะก็ได้เห็นวิธีการผสมพันธุ์ของเต่านะตัวใหญ่ๆนะที่อยู่ในคลองของเรานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกตาเหมือนกันนะฮะแม้จะไม่ชัดแต่ว่าก็เราได้เห็นว่ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้เอ้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ